สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์ครับวันนี้เราอยู่กันใน TSS by Atlo Knight นะครับวันนี้จะมาพูดถึงอะไรครับคอนนั่นเองนะอันนี้คนถามมาเยอะว่าคอนหลักการใช้ยังไงบ้างแล้วหายยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงการหาก่อนการหาก็คือการตีบอสสะสมแต้มนะครับ1บอสจะได้คะแนนบูชาเทพวิญญาณขวาล่างเห็นไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆกดสุ่มนะครับจะมีโอกาสออก5กับ6ดาวแต่ยากนะต้องเป็นรางวัลที่1นะครับต่อไปเป็นในส่วนการเติมเงินจะบอกว่าไม่เติมเงินก็ไม่ถูกนะเป็นในส่วนเอาเหรียญ TNS มาแลกครับเห็นไหมถุงนำโชคเทวะซึ่งจะโอกาสจะออกแค่ 0.5-0.75 ก็ยากครับเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตสาธิตการใช้ดูแล้วกันนะครับอันดับแรกเพิ่งกดคำว่าเสริมแก่งเลื่อนลงมาคำว่าปรับปรุงใหม่ครับนี่เดี๋ยวนี้จะลองใช้มีคอนแค่5ดาวเห็นไหมถ้าเกิดสมมติคอน5ดาวจะไปใช้ข้ามดาวไม่ได้ครับอย่างเช่นคอน4ดาวก็ไปใช้5ดาวไม่ได้คอน5ดาวไปใช้6ดาวก็ไม่ได้สำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำ UG Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทซึ่งถ้าเกิดสมมุติตามประสบการณ์ที่หมีใช้เนี่ยมีไปเปิดเกมในคอมใช่ไหมเดือนนึงค่าไฟหมีเป็นหมื่นหลังจากใช้โปรแกรมนี้ไปเนี่ยค่าไฟหมีเหลือแค่ 4,000 บาทเพราะฉะนั้นการเปิด1เกมแค่8บาทต่อวันถือว่าถูกมากครับนี่เพื่อนๆสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะได้รหัสเพิ่มฟรีด้วยนะครับส่วนใหญ่เกมที่นิยมบอทใน UG Phone ก็จะเป็นในส่วน TSS ROX นะครับ Nico แล้วก็ Roblox แล้วก็ Carryverse แล้วก็12 Sky แต่สามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับแต่ว่าเกมที่หมีพูดชื่อมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเปิดบอทวันละ24ชั่วโมงอยู่แล้วใช้ UG Phone จะคุ้มกว่าเปิดในคอมกับมือถือแน่นอนนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีในส่วน UVIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ 3GB นะครับ 30GB นะครับแล้วก็ GVIP ก็จะเป็นในส่วน 4GB นะครับแล้วก็ SVIP16 กิกก็อันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกการใช้งานให้เข้ากับเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะจ่าย True Money Wallet จะรวดเร็วกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็เอาเป็นว่าสาวกคอเล่นเกมก็อย่าลืมมาใช้ UG Phone กันนะครับเพราะว่ามีใช้อยู่แน่นอนนะครับถ้าคอน5ดาวก็ต้องใช้1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้ามีใส่5ดาวขึ้นมามันก็จะสามารถใส่ได้นะครับคืออันนี้มีไม่เคยกดรีเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันรีออฟหลักหรือเปล่าแต่ว่าถามคนมาเยอะเขาบอกว่ารีแค่ออฟลองนะออฟลองแค่4ออฟนะครับเดี๋ยวมีหาอันที่มันไอ้นี่ดีกว่ามาเพราะว่ามีปัญญาด้วยอันนี้จะใส่ให้กระสายโจมตีแต่มันมีปัญญาครับที่สำคัญคือมันใช้เหรียญ TNS เยอะมากแล้วหูจริงหมีก็ไม่อยากใช้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อคนดูแล้วกันนะครับคือโอ้โหมันใช้แค่5ไม่ได้ใช้100แล้วตกใจนะตะกี้เราแค่5มันขึ้นมาแค่5นะครับแต่มันขึ้นมา100ทำไมวะนี่เห็นไหมครับ สรุปเลยคือมันรีออฟใหม่หมดเลยเห็นไหมสี่ออฟก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยซึ่งออฟเก่ามีดีกว่านะแปลถ้าเกิดสมมติรีแค่เสียงแค่ห้าก็โอเคเนี่ยมันใส่เหรียญร้อยนะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันใส่เหรียญร้อยแต่จริงๆมันเสียงแค่ห้านะครับเสียงแค่ห้าจริงด้วยอ่ะเรามาดูออฟใหม่อ๋อโอเคครับคือมันจะซูมใหม่หมดเลยคือบางทีมันอาจจะไปลงออฟเดิมที่มันสุ่มมาเห็นไหมอย่าง HP 17อย่างเงี้ยเห็นไหมโจมตี8โอ้ถือว่าเน่ามากนะปรับปรุงใหม่ทีเดี๋ยวมีเก็บเหรียญแล้วโอ้โหทีละ5มีปัญญาอีกแล้วโอ้ยอะไรกับปัญญาวะไม่เข้าใจเลยไม่เป็นไรครับเอางี้ก็ได้อย่างน้อยมันก็ได้ว่องไวทั้ง14เนี่ยใช้ได้อยู่นะปัญญาไม่ใช้สายโจมตีอ่ะก็จบเรียบร้อยสำหรับการใช้คอนครับอย่างที่บอกก็คือการรีครั้งหนึ่งจะเสีย TSS 5นะแต่มันเขียนใส่100อันนี้แค่น่าจะบักนะครับ
แล้วก็เป็นในส่วนอย่างที่มีบอกถ้าค้อน5ดาวก็ใช้1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวแต่อย่าไปใช้1ดาวกับ4ดาวนะมีแนะนำว่าให้ใช้5กับ5ดาวดีกว่าครับเพราะ6ดาวค่อนข้างหายากมากนะมันได้6ดาวเกมนี้มันได้จากกิจกรรมไม่กี่อย่างเองแถมโอ้โหว่าจะได้มาก็ต้องสุ่มออกให้ดีด้วยค่อนข้างยากนะมีคิดว่าสายพี่สายเติมน้อยให้เน้น5ดาวไปก่อนช่วงนี้ทํา5ดาวให้ออฟแม็กไปเลยประมาณนี้นะครับ 1-4 ดาวไม่ต้องไปทำนะมีพูดจริงๆเหมือนกัน1ดาวถึง4ดาวถ้าออฟเทพมันก็สู้5 6ดาวไม่ได้อยู่ดีครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำทํา5 6ดาวไปเลยดีกว่าจบเลยเชื่อหมีประมาณนี้นะครับมีอะไรให้หลีกมั้ยไม่มีแล้วว่าอย่างอื่นมีดีแล้วอันนี้รีไปก็เท่านั้นเพราะว่าออฟหลักมันเน่าเห็นมั้ยออฟหลักเป็น SP 6ข้อมือนี่ไงก็ต้องโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าอันนี้ก็ใส่ให้กับตัวสายโจมตีอยู่แล้วเพราะว่าเซตมันเป็นโจมตีเห็นมั้ยอันนี้เน่าอันนี้เดี๋ยวย่อยทิ้งได้เลยอันนี้ชุดปัญญาหมีดีอยู่แล้วไงเห็นมั้ยมันตรงออฟหมดเลยก็ไม่จําเป็นต้องไปรีครับดาบนี้กากมากครับออฟหลักเป็นปัญญาเซตเป็นโจมตีไม่ใช่เลยนะเนี่ยอันนี้ย่อยได้เลยนะครับอันนี้มันเป็นโจมตีได้แต่ว่าเป็นเซตป้องกันก็ไม่นิยมแต่จริงๆก็เอาไปใส่ได้เพราะว่าถ้าใส่ให้ขุนพลเนี่ยมันมีอาวุธหลักอันนึงใช่ป่ะมันจะใส่ได้แค่4ชิ้นอยู่แล้ว4เซตอีกชิ้นนึงก็คือเซตว่างได้อันนี้จะเอาไปใส่ก็ได้นะแต่ทำไมมันมีแต่ทำไมวะเดี๋ยวมีรีทีนึงแล้วกันเผื่อถ้ามันอาจจะออกออฟดีก็ได้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวครับขออภัยโอ้ยไม่ใช่อาวุธยังไงขุนพลมันใช้เป็นอาวุธของมันอยู่แล้วหมีจะไปทำทำไมใช่ไหมล่ะเกือบแล้วกูเกือบเสียคอนฟีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำคอนเทพอันนี้คนถามมาเยอะนะครับเผื่อไปว่าคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันครับสำหรับคนที่แบบกำลังงงเฮ้ยคอนหาจากไหนคอนตีอะไรยังไงเพื่ออยากให้มีทำไกด์เกี่ยวกับ TSS ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับแล้วเจอกันนะครับ